เอาละครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF ล้อฟอร์ฟันนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาในช่วงของอวตารรีวิวกับแพท 4.2.2 นะครับผมเป็นอวตารของซูเบอร์ชิงตันนะครับผมชื่ออวตารตัวนี้ก็คือบาร์จูซูเบนซีนะครับผมเปิดขายในราคา500 GC ขายวันที่23กันยายน2560ปิดขายวันที่6ตุลาคม2560นะครับผมอันนี้ต้องยังอยู่ในเซตพูดผีของญี่ปุ่นอยู่เนาะผีโยไกนะครับผมถ้าเกิดว่าใครยังไม่ติดตามตัวแรกนะครับสามารถติดตามได้ตรงตัวไอเลยนะครับผมเอาไปดูกันก่อนนะครับผมจะได้เข้าใจคำว่าผีโยไกผีโยไกผีโยไกแล้วแต่เราจะเรียกเนาะแต่ผมขอเรียกว่าผีโยไกมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็เอาไปดูกันได้นะครับผมมาสำหรับวันนี้เราก็มาดูในประวัติของเซอร์เบนชิงตันตัวนี้กันเลยครับผมดูกันเลยประวัติของตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ส่วนนะครับผมส่วนที่1ก็คือส่วนของผีโยไคส่วนที่2ก็คือส่วนของอวตารของเซอร์เบนชิงตันนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเซอร์เบนชิงตันตัวนี้นะครับไม่ใช่ผีโยไคแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นหมาจิ้งจอกที่มันขี่ต่างหากแล้วครับที่เป็นผีโยไคของจริงนะครับผมคือตัวนี้เลยนี่เลยคือผีโยไคนะฮะผีโยไคตัวนี้นะครับมีชื่อในภาษาญี่ปุ่นว่าคิซึเนะนะครับผมเป็นผีที่จะนำทั้งโชคดีหรือโชคร้ายมาให้กับผู้คนที่พบเห็นนะครับผมเป็นผีที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าจะนำความอุดมสมบูรณ์มาให้กับประเทศนะครับผมเช่นเมื่อเห็นเนี่ยจะเป็นลางดีแล้วบอกว่าอาจจะมีผลผลิตที่ดีขึ้นข้าวจะงอกงามอะไรแบบนี้นะครับในบางครั้งในบางคราวนะครับผีตัวนี้ก็อาจจะแปลงร่างเป็นมนุษย์เพื่อไปแต่งงานกับบุคคลคนหนึ่งแล้วก็อยู่กินด้วยกันตลอดชีวิตแล้วก็มีลูกมีหลานออกไปก็แล้วแต่นะครับผมก็คือเป็นผีแห่งความโชคดีนั่นแหละพูดง่ายๆและก็ยังมีความเชื่ออีกนะครับว่าผีตัวนี้นะครับยิ่งมีหางมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเท่านั้นนะครับผมหรือว่าจิ้งจอกเนี่ยยิ่งหางเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเท่านั้นรู้ไหมผมนึกถึงอะไรผมนึกถึงจิ้งจอกเก้าหางคือมันอาจจะแบบมีพลังเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยยิ่งมีหางเยอะก็ยิ่งมีพลังเยอะนะครับผมนี่ก็คือประวัติของโยไกนะครับผมประวัติโยไกคิซึเนะเนาะโอเคแล้วก็มาสู่ประวัติของเซอร์เบนชิงตันเบจิดันกันนะครับผมมาบาจัสุเบนซินะครับผมบาจัสุเบนซินะฮะต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ชื่อของอวตารตัวนี้ครับบาจัสุนะครับอันนี้เป็นประวัติความรู้นะครับเอาปากกาจดได้เลยบาจัสุนะครับเป็นการต่อสู้ชนิดนึงเป็นการต่อสู้ที่เป็นศิลปะการต่อสู้บนหลังสัตว์เช่นเหมือนประเทศเราอ่ะต่อสู้บนหลังช้างอย่างประเทศฝรั่งเขาเนี่ยต่อสู้เป็นเหมือนแบบบนหลังม้าอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าในฮอนเนี่ยในเกมฮอนเนี่ยเขาเอาเซอร์เบงชิงตันหรือว่าไอ้หนูของเราเนี่ยมาต่อสู้บนหลังโยไคคิซึเนะหมาจิ้งจอกศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่นเลยครับผมคือมันเก่งกว่าทุกสำนักในโลกอ่ะคือมันต่อสู้บนหลังสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อ่ะนี่ก็คือประวัติของเซอร์เบนชิงตันหรือว่าบาจัสุเบนซินะครับผมก็คือเป็นเหมือนไอ้หนูผีที่เปลี่ยนจากขี่หนูมาเป็นขี่หมาจิ้งจอกนะครับผมตามนั้นเลยนะฮะมาแล้วก็มาเริ่มที่การโจมตีแล้วก็สกิลกันเลยครับผมไปดูกันเลยมาครับผมเรามาเริ่มกันอันดับแรกเลยนะครับขอเริ่มที่ท่าทางกันอยู่เฉยๆของเขาก่อนนี่นี่ฮะอันนี้คือท่าทางอยู่เฉยๆของเขานะครับเมื่ออยู่เฉยๆเนี่ยจะลงมาลูบหมาจิ้งจอกนะครับผมโอเคแล้วก็ฟังเสียงกันก่อนหลับก่อนหลับก่อนอันนี้ท่าหลับนะครับผมนี่เลยท่าหลับก็จะเหมือนกับว่าเป็นการนอนเนาะแล้วก็หลับลงไปบนหลังสัตว์นะครับผมโอเคแล้วมาฟังเสียงการพูดของเขากันครับคราวนี้ไปดูกันฮะ It's just you and me now Foxy I'm feeling bitey today Many see scary soldiers when they see armies I see toys I only ask that I get to distribute cat fur on everyone I can't wait to belly up in a sunbeam When the army just won't submit to you, just meow loudly and incessantly. Works every time. นะครับผมก็พูดประมาณนั้นเนาะโอ้ท่าเดินเท่มากแบบเฮ้ยหึยะหึยะนะครับผมก็ถือว่าสวยพอสมควรเลยนะดูรูปร่างมันค่อนข้างปราดเปรียวนะครับผมปราดเปรียวมากๆเลยครับนี่ฮะคือความแตกต่างกันนะครับผมระหว่างร่างต้นกับร่างอวตารเนาะก็มันก็เชิงว่าไม่มันก็สวยกว่ากันเยอะครับมันสวยกันเยอะเลยโดยเฉพาะไอ้ตัวหนูเนี่ยเห็นไหมฮะความแตกต่างของมันต่างกันเยอะมากเซอร์เบนชิงตันตัวนี้จะเป็นหนูธรรมดาเนาะส่วนตัวนี้จะแบบใส่เกาะของญี่ปุ่นนะครับผมมีใบพัดของนารุโตะอยู่ด้วยนะโอเคถ้าใครติดตามจะเข้าใจเนาะผมพูดเรื่องอะไรเนาะนารุโตะเนี่ยโอเคฮะเรามาเริ่มที่การโจมตีแล้วก็การใช้สกิลกันเลยครับผมไปดูกันเลยโอเคครับผมเรามาเริ่มการรีวิวกันเลยนะครับผมรีวิวนะฮะเป็นการที่เริ่มจากการโจมตีปกติก่อนแล้วกันดูร่างปกติโจมตีนะครับนี่ร่างปกติโจมตีจะเป็นกับ
หนูไอตัวหนูเนี่ยจะกระโดดแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นร่างนี้บ้างแหละฮะโจมตีครับนี่นี่นี่คล้ายๆกันครับคล้ายๆกันแต่ว่าเหมือนตัวนี้จะจิ้มสวยกว่านะร่างอวตารตัวนี้ดูจิ้มดูแบบดูมีเหลี่ยมมีอะไรมากกว่านะครับผมโอเคประมาณนั้นนะครับอันนี้เราดูที่สกิลหนึ่งครับเริ่มที่สกิลหนึ่งของตัวนี้ก่อนเลยสกิลหนึ่งของร่างปกตินะฮะดูนะครับเป็นการพุ่งไปนะครับสไลด์ไปแล้วฮวงดูภาพช้านะครับสไลด์ไปฮวงใส่ศัตรูนะฮะนี่งัดฮวงเข้าไปนะครับผมคราวนี้แหละฮะเรามาดูร่างนี้กันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะดูนะครับร่างนี้นะครับเป็นการสไลด์แบบไหนนะฮะดูนะครับผมเอาแบบปกติก่อนไปเลยเพื่อนโอ้โหดูภาพปกติครับดูภาพปกติดูนะฮะโอ้โหเป็นเหมือนการพุ่งพลังไปนะครับเป็นสีแดงเลยดูนะฮะเฮ้ยอันนี้ยังสวยครับอันนี้ยังสวยเลยดูภาพช้าครับดูภาพช้าโอ้โหสวยอ่ะดูนะครับปึ๊บเดี๋ยวนะฮะแต่เหมือนอวตารจะไม่สมบูรณ์นะครับจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เนาะเพราะว่าสังเกตดูว่าตอนพุ่งไปเนี่ยหมามันไม่ขยับขาไม่ขยับอะไรเลยนะครับเนี่ยนิ่งไปเลยนะครับผมอาจจะมีความไม่สมบูรณ์ของอวตารอยู่นะครับผมอาจจะต้องปรับในแผ่นหลังๆแล้วว่าปรับความสมดุลปรับความแสดงอวตารให้ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันครับระหว่าง2ตัวเนาะเดี๋ยวผมมาแข่งกันหน่อยเพื่อนดูนะครับผมจะโซไว้ที่ 10% นะครับเอาเป็นล่างนู้นก่อนละกันปึ๊บไปปึ้งไปเลยปึ๊บแล้วก็ล่างนี้ฮะตามไปดูนะครับเป็นการที่เนี่ยสังเกตครับปึ๊บเนี่ยเห็นมั้ยล่างเนี้ยจะเป็นเหมือนการวิ่งนะครับผมเป็นการวิ่งแบบมีการขยับขาเนาะส่วนล่างเนี้ยจะล่างอวตารเนี่ยจะไม่มีการขยับขานะครับแต่ก็จะมีร่องรอยของเป็นรอยเงาของจิ้งจอกอยู่นะครับนี่เห็นไหมสังเกตง่ายๆครับว่ามันอาจจะเป็นการบั๊กท่าทางนิดนึงนะครับผมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมฮะโอเคก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับจริงๆในเกมจริงๆก็คงไม่มีใครมาสังเกตหรอกเนาะว่ามันจะสโลหรือว่าจะยังไงมันก็สวยแหละแต่ว่าอาจจะไม่เต็มที่นะครับผมโอเคเนาะโอเคเริ่มเห็นข้อบกพร่องแล้วฮะเริ่มเห็นข้อบกพร่องแล้วต่อไปเริ่มที่สกิล2นะครับผมสกิล2นะครับเป็นการที่ใส่ศัตรูแล้วก็โจมตีแรงขึ้นเนาะดูนะครับอัพมาเลยอันนี้ล่างธรรมดาก่อนนะครับเป็นเหมือนกับตวัดดาบสริงนะครับอีกรอบนึงนะนี่คือล่างต้นนะครับเวลาโจมตีจะเป็นแบบนี้จึ้งเข้าไปนะครับผมอีกรอบนึงฮะจึ้งนะครับผมเป็นการเอาหอกทิ่มเนาะดูภาพช้านะครับภาพช้ากันดูนะครับปึ๊บตึ้งเห็นมั้ยครับเป็นการเอาหอกลงมาจิ้มใส่ศัตรูนะครับผมโอเคต่อไปก็เป็นล่างอวตารครับคราวนี้มาดูกันฮะสกิล2ไปเลยเพื่อนนี่อย่างเท่อย่างเท่ครับอันนี้อย่างเท่ดูภาพช้าฮะบึ๊บบึ๊บบึ๊บโอ้โหอันนี้อย่างเท่ฮะอันนี้เท่จริงอันนี้เท่จริงสวยสวยสวยอยู่อ่ะเรามาดูครับว่าตอนโจมตีจะเป็นยังไงเนาะดูจ่อดูนะครับนี่เฮ้ยเดี๋ยวเหมือนมีแสงอะไรขึ้นที่หอกนะครับเดี๋ยวนะเหมือนมีแสงอะไรขึ้นที่หอกผมอัพสกิลยังผมไม่ได้อัพสกิลนะรอบนึงฮะนี่เหมือนมีแสงอะไรขึ้นที่หอกด้วยนะครับผมเว้ยสวยอยู่สวยอยู่ดูภาพช้าตอนโจมตีนะครับว่าเป็นหอกประเภทไหนเนาะดูนะฮะปึ๊บไปเยอะไปตังตึ๊กโอ้โหแล้วมีสัญลักษณ์อะไรสักอย่างขึ้นด้วยนะครับอีกรอบนึงฮะปึ๊บเข้าไปเนี่ยฮะเป็นการจิ้มของ2หอกนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ขึ้นมาบนหัวนะครับไม่รู้สัญลักษณ์อะไรนะครับเว้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เก๋แล้วก็อุ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนสีตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวดูล่างนี้นะฮะเมื่อโจมตี1ครั้งจะเป็นเหมือนกับเอฟเฟคเรียกว่าสะสมชาร์จเนาะ2ครั้งจะเป็นสีธรรมดานะครับแต่จะเข้มขึ้นพอครบ4ครั้งก็จะเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับผมอุ๊ยเดี๋ยวนะฮะแต่ล่างนี้ดิครับดูปึ๊บเฮ้ยอันนี้เป็นสีม่วงนะครับอันนี้เป็นสีม่วงอยู่อีกรอบนึงเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองทองแล้วก็เป็นสีแดงนะครับผมอ๋อเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บแล้วก็จิ้มปึ้งโอ้โหสวยมากเอ้ยโอ้โหสวยสวยสวยอยู่สวยอยู่สกิล2ดูเป็นมิติมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับธรรมดา1 2 3โอ้โหตายห่าไปเลยว่าแต่ฟ้าโทษเพลินไปหน่อยเพลินไปหน่อยตายไปเลยฮะโอเคครับผมต่อไปเริ่มที่สกิล3กันนะครับคราวนี้สกิล3นะครับเป็นการเพิ่มระยะการตีไกลธรรมดานะครับไม่มีอะไรก็แค่ตีไกลขึ้นนะครับผมตอนนี้ล่ะตีไกลขึ้นเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวไม่ธรรมดาแล้วครับไม่ธรรมดาแล้วหอกจะยาวขึ้นนะครับผม
คือเห็นได้ชัดครับว่าเวลาโจมตีเนี่ยหอกจะยาวขึ้นนะครับเหมือนหอกจะยืดตัวไปเลยครับไม่ธรรมดาครับเห็นไหมเหมือนหอกจะยาวไปนะครับผมแล้วร่างต้นล่ะยาวขึ้นไหมดูนะครับยาวเหมือนกันแต่ร่างต้นเนี่ยจะยาวแค่ปลายหอกนะครับเห็นไหมแต่ร่างนี้จะยาวแบบยาวทั้งหอกเลยเว้ยร่างนี้จะเป็นเหมือนกับว่ามีโซ่เนาะเป็นโซ่ยางยืดนะครับผมแต่ร่างนี้ยาวทั้งหอกเลยนะครับโคตรสวยสวยจริงดูนะดูแบบภาพปกติดูดิโอ้โหสวยมากอ่ะสวยเลยอ่ะอันนี้สวยเลยครับมีน้องโจมตีปกตินี่เป็นการเพิ่มสีพึบโอ้โหโอ้โหสวยครับสวยเลยมาเราก็มาดูที่ทีเด็ดกันครับผมเป็นอัลตินะครับผมอัลติร่างปกติก่อนนะฮะดูนะครับนะครับผมเป็นการกระโดดไปแล้วก็แค่เจ็บปูนนะครับผมอีกรอบนึงนะฮะขับช้ากันตึมนะครับผมก็เป็นเหมือนกับมีพื้นแตกเนาะธรรมดาไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับคราวนี้ดิครับเรามาดูร่างอวตารกันฮะว่าจะเอฟเฟคสวยแค่ไหนนะครับผมไปดูกันเลยเอาเริ่มฮะโอ้โหเสียงอย่างเพราะเสียงโคตรเพราะโหนดูภาพช้ากันนะครับคราวนี้ฟังเสียงธรรมดาก่อนดีกว่าดูนะครับดูโอ้สวยสวยอยู่สวยครับร่างนี้สวยเลยดูนะฮะโอ้โหคราวนี้เรามาเจาะลึกกันครับผมเรามาเจาะลึกๆกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคเริ่มที่โซโล 10% นะครับผมไปฮะเจาะลึกกันปึ๊บเป็นการที่สตาร์ทตัวนะครับเหมือนหมาจิ้งจอกตั้งท่าครับเล็งละเล็งละส่วนไอ้นี่ขึ้นมาบนหลังครับเตรียมท่ากระโดดนะฮะเหมือนกับจะสปริงตัวขึ้นนะครับผมสำหรับไอ้หนูแล้วก็จะมีแสงสีแดงขึ้นนะครับหมาจิ้งจอกสะบัดตูด 2-3 ทีไอ้หนูก็สะบัดตูด 2-3 ทีสะบัดตูดเสร็จปั๊บเล็งเป้าหมายตรงนี้จะมีสัญลักษณ์เป็นเหมือนตีนนะครับผมนี่เป็นเหมือนตีนนะครับเห็นไหมเป็นสัญลักษณ์ของหมาจิ้งจอกนะฮะแล้วก็โดดลงมาหยอดตุ้มโอ้โหเอฟเฟกต์ช่างตะการตาครับผมด้านหลังเนี่ยจะเหมือนกับว่ามีเป็นเหมือนรั้วเนาะเป็นเหมือนรั้วนะครับผมป้องกันไว้เหมือนบอกระยะว่าเท่าไหร่นะครับตันไปตุ้มระเบิดครับโอ้โหสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนหน้าจอ 8.9 ลิตรโอ้แล้วพื้นก็แตกยังมีร่องรอยของแบบพื้นแตกอยู่นะครับแล้วก็เป็นรูปธงมีหมานะครับผมสวยอยู่นะครับร่างนี้จะได้เลยก็ซื้อจับจองนะครับผมไปซื้อจับจองนะครับถ้าเกิดคนชอบเลนเซอร์น่าจะชอบพอสมควรเลยนะครับคราวนี้เรามาดูตอน Smackdown แล้วก็ตอนฆ่ากันเลยครับผมเริ่มที่ Smackdown ก่อนนะฮะร่างปกตินะผมนะครับผมอีกรอบนึงนะฮะโอเคเรามาดูร่างต้นเราร่างอวตารนะครับคราวนี้เอาเลยเพื่อนนี่เป็นการหยิบพัดขึ้นมาชี้หน้าเขานะครับอีกรอบนึงหมาก็จะเหมือนทำท่าทางอะไรสักอย่างเลยนะโอเคครับผมมาเริ่มฆ่ากันเลยครับผมไปลุยกันเลยI have faced rodents tougher than you. Wait, you're not a rodent, are you? นะครับผมก็พูดอย่างนั้นเลยนะครับฟังไม่ออกแล้วพูดอะไรพูดเร็วไปหน่อยนะฮะโอเคครับผมก็ให้คะแนนกันเลยผมว่านะมันสวยอ่ะมันควรแก่การออกมาซื้อออกมาจับจองยิ่งนักครับแต่ขอติเรื่องสกิล1อาจจะยังเป็นบั๊กหน่อยๆแล้วก็สกิล2เนี่ยผมอยากให้ตอนเลเวล3เป็นสีทองเนาะมันเป็นสีเหลืองนะครับตอนเลเวล2เนี่ยแต่ว่าอยากให้เลเวล3เนี่ยเป็นสีทองแทนเป็นสีเหลืองแทนนะครับมันจะสวยมากกว่าแล้วก็อันตีเนี่ยรู้สึกว่าสวยอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมส่วนตัวผมขอตัดเรื่องคะแนนออกเรื่องสกิล1แล้วก็สกิล2ที่ผมไม่ค่อยชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมแล้วก็อวตารสวยรอบตัวสวยครับให้คะแนนเลยแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่ชอบเซอร์ผมว่าให้เยอะอยู่แต่สำหรับผมที่เล่นในฐานะกลางๆเนี่ยผมให้อยู่ที่ 9.7 ครับผมสวยสวยเลยสวยมากๆครับผมโอเคฮะเรามาดูตอนตายกันเลยนะครับคราวนี้ดูกันเลยตายไป
ครับผมก็เป็นการร้องของหมาจิ้งจอกแล้วก็ตกหลังหมาจิ้งจอกตายไปนะครับผมโอเคฮะเพื่อนๆในกี่คะแนนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมบายบายสติ๊กเกอร์แล็บ thank you for watching ทุกๆท่านครับผมโชคดีครับ